بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติจงประสบแด่ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านและวิทยากรทั้งสองท่านวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆให้กับพวกเราทุกคนจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดพี่น้องได้เห็นมีประโยคนึงที่โดนใจมากประโยคนั้นก็คือไม่มีใครทำให้เราต่ำต้อยได้หากใจเราไม่อนุญาตหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอย่างนี้ครับอิสลามเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อิสลามมีความเกรียงไกรอิสลามมีความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแล้ววันนี้หัวข้อในการพูดคุยเสวนามีชื่อว่าสถานการณ์โลกมุสลิมในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านนะครับอาจารย์บรรจงบินกาซันปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนซึ่งคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็จัดทำโดยโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามซึ่งท่านอาจารย์เป็นประธานชมรมอยู่ประธานโครงการอยู่นอกเหนือจากนั้นแล้ววันนี้ท่านยังนำผลงานเขียนของท่านนะครับอยู่ในบูธทางด้านขวามือของกระผมนะครับท่านเป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นนักแปลมีผลงานเขียนมากกว่า100เล่มครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์บรรจงว่าอาจารย์บรรจงครับผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าอาจารย์มีผลงานเขียนประมาณเท่าไหร่ท่านก็แจ้งเข้าว่าประมาณ145เล่มโดยประมาณนะครับประมาณนั้นนั่นก็คืออาจารย์บรรจงบินกาซันท่านที่2ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารุธอารีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่มีความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับเอเชียศึกษาท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์ที่ประเทศอินเดียนะครับปัจจุบันท่านเป็นมีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตะวันออกกลางศึกษาบุคคลท่านนี้เป็นนักคิดเป็นนักเทียนอีกท่านหนึ่งกันครับหลายคนอาจจะจำสับสนกับอีกท่านนึงนั่นก็คือน้องชายชื่อว่าด็อกเตอร์มาโนนอารีนะครับแต่ขอโทษนะครับท่านนี้หน้าตาจะอ่อนวัยกว่านะครับก่อนครับทีแรกครับผมมูฮัมหมัดราชาฟิดเดาบ้านอยู่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการประจำศูนย์เรียนรู้อิสลามจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็กรรมการมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ตอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ทั้งสองท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเรามีมหากรรมฟุตบอลโลกเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับทีนี้ในมหากรรมฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี้มีคนให้คำจำกัดความว่าพลังละมุนผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์บรรจงอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือกรณีศึกษาการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้เรียนรู้หรือได้ศึกษาวิธีการต่างๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในโลกมุสลิมครับขออนุญาตเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซซีมซามาลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็มากรรมฟุตบอลโลกเพิ่งจะผ่านไปหยกๆนะครับแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าใจอิสลามและมองว่าชาติอาหรับนะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เมื่อกาตาร์นะครับเป็นประเทศอาหรับที่ค่อนข้างเป็นกลางแล้วก็รู้สึกจะเป็นศูนย์ของสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับจัดบอลโลกขึ้นมาเรื่องความจริงแล้วประเทศเล็กๆอย่างนี้ไม่น่าจะได้โอกาสมาจัดฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าเขาก็ต่อสู้กันมาจนได้ไปเป็นเจ้าภาพแล้วก็เราก็ได้เห็นพิธีเปิด
ครับฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นการเปิดที่เรียบง่ายแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งคือมีการอ่านคัมภีร์กุรอานแล้วก็เราก็ได้พบนะครับว่านักฟุตบอลชาติมุสลิมที่เข้ารอบมาเวลายิงประตูได้แสดงความดีใจโดยก้มลงกราบนะครับโดยเฉพาะทีมชาติโมร็อกโกนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักนักฟุตบอลหลายๆคนนะครับเช่นซาดิโอมาเน่เงี้ยนะครับก็เป็นคนที่ได้เงินมาแล้วนะครับบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลในประเทศของตัวนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยมองเห็นถึงความใจบุญของนักกีฬามุสลิมนะครับก็ในการแข่งขันเนี่ยนะครับทุกคนได้เห็นการต้อนรับอันอบอุ่นเป็นมิตรของชาติอาหรับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่มาร่วมงานมาร่วมชมการแข่งขันเนี่ยเข้าชมนะครับเรายังได้เห็นมารยาทความมีระเบียบวินัยการรักษาความสะอาดของคนญี่ปุ่นที่มาตามดูทีมของตัวเองนะครับแล้วก็ชาวอาหรับก็มาแจกอินทผลัมแจกของขวัญเล็กๆน้อยๆครับให้แก่ผู้ที่มาร่วมชมแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับว่าตอนปิดมากรรมฟุตบอลโลกเนี่ยทุกคนที่มาเข้าชมนะครับจะได้ของขวัญกลับไปนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับก็มีถุงของขวัญตั้งเอาไว้ครับที่นั่งแล้วก็สามารถที่จะหยิบไปได้เลยนั่นเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของชาวอาหรับในประเทศกาตาร์ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันเหมือนกับการดะวะอย่างหนึ่งนะครับเป็นการดะวะอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องไปพูดภาษาอาหรับในเชิงศาสนาแต่แสดงออกมาให้เห็นในทางปฏิบัติซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็กาตาร์เองก็เป็นประเทศเล็กๆสร้างสนามฟุตบอลมาหลายแห่งนะครับสนามฟุตบอลก็ถูกดีไซน์ในลักษณะที่จะขนย้ายถอดได้นะครับเพื่อเอาไปให้กับประเทศอื่นๆนี่เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจของชาวกาตาร์นะครับซึ่งผมคิดว่าในวันข้างหน้านะครับประเทศอาหรับหรือว่าโลกมุสลิมคงจะต้องได้แนวความคิดในการแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีครับความนุ่มนวลนะครับให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจครับสำหรับดร.สาวุฒิอาลีครับผมอยากจะให้ดร.แตะเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จริงๆแล้วคำถามที่อาจารย์ราชาถามเนี่ยนะครับก็อาจารย์บรรจงตอบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยก็เป็นนักวิชาการตัวเล็กๆที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เราก็มีศูนย์มุสลิมศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับอาจารย์ราชาก็ทำงานร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษาท่านอาจารย์บรรจงจริงๆแล้วก็ช่วยพวกเราสอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นะฮะก็เป็นโอกาสอันดีครับที่พวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบนเวทีโดยเฉพาะอีกยิ่งในงานที่สำคัญวันนี้งานของมัสยิดบ้านใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นงานที่สำหรับผมแล้วรู้สึกประทับใจในวิธีการต้อนรับการให้เกียรติกับแขกที่มาเยือนก็ต้องใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกพวกเราทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์มุสลิมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราก่อตั้งมา10กว่าปีแล้วอาจารย์นะแล้วก็เป็นศูนย์ที่พยายามที่จะทำงานเพื่อที่จะเชื่อมต่อสังคมไทยทั้งหมดอันเนื่องมาจากว่าศูนย์มุสลิมศึกษาของเราตอนตั้งมาแรกๆเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเนื่องมาจากสถานการณ์ของโลกมุสลิมทั้งโลกมุสลิมภายนอกด้วยนะแล้วก็โลกมุสลิมภายในนะนั่นหมายความว่า
ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยเราก็ทราบดีเมื่อสักครู่เราก็เห็นคลิปวิดีโอว่ามันมีเหตุการณ์นายวันวันแล้วเหตุการณ์นายวันวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาคมโลกตั้งข้อสงสัยสื่อพยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างอิสลามกับการก่อการร้ายสังคมไทยเองเนี่ยก็มีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมุสลิมเรื่องเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยน้อยมากในขณะเดียวกันเมื่อปี2004ถ้าใครจำได้เราก็มีเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สังคมไทยเริ่ม question ต่อการดำรงอยู่ของมุสลิมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การตั้งศูนย์มุสลิมศึกษาขึ้นมาครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทำให้ศูนย์นี้เนี่ยเป็นศูนย์ที่สร้างความเข้าใจให้กับสังคมไทยทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมเองในฐานะที่เป็นนักวิชาการมุสลิมแล้วอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็มีความเชี่ยวชาญมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับMiddle East หรือตะวันออกกลางศึกษาแล้วทุกคนก็จะคาดหวังนะฮะว่าเวลามันเกิดสถานการณ์อะไรต่างๆที่นั่นเนี่ยผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ให้คำตอบนะแล้วผมก็พยายามที่จะทำหน้าที่นั้นในฐานะที่ผมอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมเป็นคนที่พยายามสังเกตสังการเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมอาจารย์ราชาครับถ้าเราย้อนกลับไป20ปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าโลกมุสลิมของเราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำถึงต่ำที่สุดหลังเหตุการณ์นายวันๆอย่างที่เราทราบกันดีสังคมมุสลิมถูกตกเป็นจำเลยเกือบทั้งหมดนะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เริ่มโดยมหาอำนาจโลกเข้าไปทำสงครามในอิรักเข้าไปทำสงครามในอัฟกานิสถานแล้วไอ้สงครามต่อต้านการก่อการร้ายเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้ประชากรในโลกมุสลิมเสียชีวิตไปจำนวนมากกว่าล้านคนนับตั้งแต่ปี2001นี่คือสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่ผมคิดว่ามันทำให้โลกมุสลิมเราค่อนข้างที่จะกลายเป็นเหยื่อของสงครามจนกระทั่งโลกมุสลิมบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนั้นเนี่ยท้ายที่สุดมันคือสงครามต่อต้านอิสลามพูดถึงขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นโลกมุสลิมเกิดความแตกแยกกันสูงมากภายในเราเห็นสงครามกลางเมืองเราเห็นพร็อกซี่วอร์ระหว่างกลุ่มประเทศในโลกมุสลิมด้วยกันเองนับตั้งแต่ปรากฏการณ์อาหรับสปริงเราเห็นการอพยพของพี่น้องมุสลิมนับจำนวนเป็นล้านล้านคนเขาบอกว่าสถิติล่าสุดเนี่ยก็คือว่าประชากรที่เป็นผู้ลี้ภัยในโลกมุสลิมเนี่ยมีมากที่สุดถ้าเทียบกับโลกอื่นๆเราเห็นสถานการณ์ต่างๆที่มันเลวร้ายลงมากนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปสถานภาพสถานะของโลกมุสลิมก็เปลี่ยนตามด้วยตอนหลังเราจะเห็นได้ว่ามหาอำนาจโลกเนี่ยเขาแข่งขันกันนะฮะเวลามหาอำนาจโลกเขาแข่งขันกันเนี่ยมันทำให้โลกมุสลิมเนื้อหอมเพราะว่าประชากรของโลกมุสลิมเนี่ยมีอยู่จำนวนเยอะมากแล้วประเทศมุสลิมมีอยู่50กว่าประเทศนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมหาอำนาจโลกจึงพยายามที่จะดึงเอาโลกมุสลิมเข้ามาไว้กับตัวเองนะเราจะเห็นชัดเจนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนพอขึ้นมาสู่อำนาจในช่วงเดือนรอมฎอนส่งสารไปถึงโลกมุสลิมทั้งหมดพูดถึงความดีงามของการถือศีลอดของเดือนรอมฎอนทั้งที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องของการก่อการร้ายเชื่อมโยงกับโลกมุสลิม
ในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยบอกว่าการที่ตะวันตกพูดจาบจ้วงศาสดามุฮัมมัดนั่นไม่ใช่เสรีภาพของสื่อแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยพูดว่าไงครับแกไปร่วมประชุม OIC ล่าสุดที่อิสลามาบัดแล้วแกบอกว่าจีนเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างปาเลสไตน์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการก่อการร้ายแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์บรรจงทำคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้โลกมุสลิมขนาดนี้เราอยู่ในความหวังเรากลายเป็นคนสำคัญของโลกแล้วตัวอย่างง่ายๆที่เห็นถึงความสำคัญของการพังงาก็คือการจัดฟุตบอลโลกนี่ไงการจัดฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าวันนี้โลกมุสลิมคือโลกที่กำลังพังงาขึ้นมา BBC รายงานบอกว่าทั้งที่ BBC เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากทำไมถึงละเมิดสิทธิของพวก LGBT ทำไมไม่ให้เสรีภาพในเรื่องของการดื่มสุราทำไมจำกัดโน่นจำกัดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าการจัดฟุตบอลโลกของกาตาร์เนี่ยนะฮะไม่มีดีเลยในสายตาของ BBC ในสายตาของสื่อตะวันตกแต่ล่าสุดเนี่ย BBC ต้องยอมรับฮะเพราะว่าใช้เสียงโหวตของประชาชนทั่วไปเขาถามว่าในการทำประชามติอันนั้นเนี่ยเขาถามว่าฟุตบอลโลกครั้งไหนที่จัดได้ดีที่สุดเท่าที่ฟุตบอลโลกเคยจัดกันมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยนะฮะครั้งไหนที่ดีที่สุดคำตอบก็คือกาตาร์ครับแล้วคะแนนทิ้งห่างจากเจ้าภาพชาติก่อนๆเนี่ยลิบลิ่วเลยเพราะกาตาร์เป็นเจ้าภาพที่จัดได้ดีที่สุด 78% ของโหวตที่ได้มานี่คือปรากฏการณ์ใหม่กาตาร์คือประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยที่สุดกาตาร์เป็นประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกาตาร์ทุ่มเงินจำนวนมหาศาล 200,000 กว่าล้านUS ดอลลาร์ในการจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้มีผู้ที่เข้ามาให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างที่ท่านอาจารย์บรรจงบอกไปเนี่ยจำนวนเยอะมากแล้วหลายคนก็สรุปเอาเลยฮะว่าวันนี้เนี่ยบอลที่มาจัดที่กาตาร์เนี่ยอาร์เจนตินาไม่ได้ชนะหรอกแต่อิสลามชนะผมว่าอันนี้จริงเลยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันคือปรากฏการณ์ใหม่ของโลกมุสลิมแล้ววันนี้เนี่ยสถานะของพวกเราไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนนะฮะเอเชียคือโลกที่กำลังพังงาดขึ้นมาวันนี้อาจารย์ราชาบอกผมมาจากเอเชียศึกษาเนี่ยเราพูดกันถึงว่าวันนี้โลกในศตวรรษที่21เนี่ยคือศตวรรษของเอเชียกำลังพังงาดขึ้นมาพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคือคนที่อยู่ในโลกของความหวังนะก็เดี๋ยวคำถามอันนี้เป็นคำถามแรกก็คงจะมีอีกหลายคำถามเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับสำหรับคำตอบนะครับพี่น้องทุกท่านครับอยากให้พี่น้องอยู่กันจนจบนะครับซึ่งมีหลายคำถามที่มันมีส่วนสำคัญในการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันผมเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยโดยเฉพาะชาวอาหรับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงฟื้นตัวผมเช็คจากยอดบริจาคละหมาดวันศุกร์ครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับยอดบริจาคในช่วงวันศุกร์หลักร้อยครับเนื่องจากคนไม่มีสตุ้งสตังค์แต่ทุกวันนี้เมื่อศุกร์ที่ผ่านมายอดบริจาคบานมัสยิดขึ้นหลักหมื่นครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวเศ
ซึ่งมันจะนำไปสู่คำถามที่ผมกำลังจะถามครับปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทยได้จับมือและฟื้นความสัมพันธ์กันมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าจากโครงการการท่องจำอัลกุรอานโครงการจากการแข่งขันการท่องจำอัลฮะดีษและอีกหลายๆกิจกรรมอยากจะเรียนถามอย่างนี้ครับว่าการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุประเทศไทยเราจะได้รับอะไรบ้างขอเชิญครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นวิถีหมายที่ดีนะครับที่มีการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีกับไทยซึ่งขาดหายกันไปนานเพราะว่ามันมีเรื่องของการไปขโมยเครื่องประดับอัญมณีนะครับในวังของเจ้าหญิงนะครับโดยนายเก่งไกเตชะมุ่งครับอันนั้นไม่เท่าไหร่เพราะว่าเครื่องประดับในประเทศอาหรับนะเขาไม่เหมือนกับเครื่องประดับในบ้านเราเราซื้อทองนะครับเอาไว้ออมนะครับแต่เครื่องประดับในซาอุดีเนี่ยมันมีทองอยู่น้อยนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีเนี่ยมันขาดสะบั้นลงก็คือการฆ่านักการทูต3คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในสายตาของประเทศซาอุดีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยเคยได้รับรายได้จากการส่งแรงงานไปทำงานในประเทศซาอุดีและในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆนะครับรายได้ก็ดูเหมือนจะเป็นอันดับ2อันดับ3นะครับก็ทำให้คนไทยได้มีงานทำส่งเงินกลับมาอย่างประเทศของเรานะครับแต่ว่าเมื่อความสัมพันธ์มันขาดสะบั้นลงนะครับประเทศซาอุดีเขาก็ไม่อนุญาตให้คนของเขาเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยก็ทำให้ไทยเสียโอกาสและคนที่ได้รับผลดีจากการตัดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีในย่านเอเชียคเนเราก็คือประเทศมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ตอบสนองความต้องการของชาวอาหรับนะครับนั่นคือเรื่องของอาหารฮาลาลและในเรื่องของซันซีซานคือหมายถึงว่าแสงแดดหาดทรายนะครับเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมาเลเซียก็ได้รับอานิสงส์อันนี้ไปนะครับความสัมพันธ์นี่มันขาดไปประมาณก็30ปีนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะรื้อฟื้นในช่วงที่มีความพยายามในการจะรื้อฟื้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนในผู้บริหารระดับสูงของคณะรัฐบาลนะครับบอกว่าถ้าใครเจรจาให้ซาอุดีเนี่ยกลับมาคืนดีกับไทยได้นะเขาจะให้ผลตอบแทน500ล้านบาทนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะเรารู้ว่าซาอุดีเนี่ยเขาถือมากเรื่องการฆ่านักการทูตซึ่งถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณทางการทูตอย่างร้ายแรงนะครับตอนช่วงนั้นนะครับประเทศไทยเราก็สูญเสียรายได้ไปจำนวนปีละหลายแสนล้านบาทเพราะว่าประเทศซาอุดีเวลาคนเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะครับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมมัธยมปลายเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยผมเคยทำแบบสอบถามนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางนะครับก็ไปเจอเด็กซาอุดีมาเที่ยวที่พัทยามาเที่ยว2อาทิตย์นะครับใช้เงินไป 70,000 กว่าบาทแค่2อาทิตย์นะครับตอนนั้นซาอุดีกำลังมั่งคั่งนะครับเพราะว่าน้ำมันนะครับเราก็บอกว่าชอบเมืองไทยเราก็กำลังเขียนจดหมายติดต่อแม่หรือพ่อให้ส่งเงินมาอีกเพราะว่ายังมีเวลาที่จะเที่ยวอยู่แต่ว่าพอความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงประเทศไทยเราก็สูญเสียผลประโยชน์นะครับในเรื่องของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าซาอุดีนี่เขาก็มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จ่ายหนักนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกนะครับว่าการที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทยมันอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยนะครับมันบังคับนะครับเพราะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียก็พยายามที่จะแข็งขืนนะครับกับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้การจะแข็งขืนกับลูกพี่ใหญ่ซึ่งเป็นลูกพี่มานานนะครับก็จำเป็นจะต้องหาประเทศอื่นๆช่วยสนับสนุนและอีกประการหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของภาวะสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นทำเกษตรกรรมนะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมนะครับเราคงคิดว่าถ้าว่าผูกความสัมพันธ์กับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับในยามที่เกิดสงครามต้องการอาหารนะครับเขาก็อาจจะร่วมมือกับประเทศไทยในการส่งอาหารไปนะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำไมซาอุดีถึงได้กระตือรือร้นที่จะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทยขอต่อเนื่องอีกสักนิดครับอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงประเทศซาอุดีกับการที่จะแข่งข้อกับลูกพี่ใหญ่นอกจากซาอุดีแล้วหลายๆประเทศก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาด้วยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมันจะนำผลสู่ตอนนี้เราก็เริ่มบอยคอตค่าเงินดอลลาร์กันแล้วครับเริ่มค่าเงินหยวนก็เริ่มมีแข็งค่ามากขึ้นอยากจะอาจารย์ครับคือหลายๆประเทศนะครับเขาเริ่มรู้ความจริงว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันคือเศษกระดาษครับเพราะว่าในปีค.ศ.1944นะครับชาติต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องการจะทำการค้าระหว่างประเทศกันแต่ในการทำการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเงินสกุลอ้างอิงนะครับเพราะนั้นประเทศต่างๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ไปประชุมกันนะครับที่เมืองเบรตันวูดรัฐนิวแฮมป์ไชร์นะครับแล้วเขาก็ตกลงกันว่าจะใช้เงินดอลลาร์นะครับเป็นสื่อกลางในการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ได้มีการกำหนดนะครับว่า35ดอลลาร์เท่ากับทองคำ1ออนซ์คือเวลาจะพิมพ์ธนบัตรออกมามันจะต้องมีทองคำหนุนหลังแล้วเขาก็ตกลงกันนะครับว่าทองคำ1ออนซ์นะครับมีค่าเท่ากับ35 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผ่านไปเวลาไม่นานนะครับปรากฏว่าคนที่เขามีอำนาจในการพิมพ์ดอลลาร์เนี่ยนะครับคือกลุ่มนายธนาคารนะครับที่มีอิทธิพลอยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศยุโรปแม้ประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นลูกหนี้รายใหญ่ของนายธนาคารนะครับที่มารวมตัวกันตั้งธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Federal Reserve นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษในการพิมพ์ธนบัตรออกมานะครับนั้นใครก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องการที่จะได้เงินดอลลาร์ไปทำการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องเอาทองคำนะครับไปไว้ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่ว่าจะได้เงินดอลลาร์ออกมาตอนนี้ครับก็ปรากฏว่า Federal Reserve เนี่ยพิมพ์ดอลลาร์ออกมาครับมากกว่าที่ได้ตกลงเอาไว้นะครับปกติ1ออนซ์ของทองคำเท่ากับ35ดอลลาร์แต่ว่าหลังจากนั้นมีการแอบพิมพ์ธนบัตรเพิ่มมันก็ทำให้ค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยมันตกความจริงทองคำเนี่ยมันไม่ได้แพงนะแต่ว่าค่าของเงินเนี่ยมันตกนะครับเพราะว่าเมื่อพิมพ์ธนบัตรออกมาเยอะแล้วเนี่ยจะไปแลกเอาทองคำกลับมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะถ้าหากว่าจะใช้35ดอลลาร์นะครับสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายทองคำคืนได้เพราะฉะนั้นในปีค.ศ.1971 หรือ 72ประธานาธิบดีนิกสันนะครับก็ประกาศจะพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์โดยไม่มีทองคำอ้างอิงนะครับนับตั้งแต่นั้นมานะครับก็ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่ทำการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มรู้ว่าเมื่อไม่มีทองคำหนุนหลังดอลลาร์ก็เป็นเศษกระดาษนะครับแล้วก็นับแต่นั้นมาเนี่ยถ้าว่าเราติดตามเรื่องค่าเงินดอลลาร์เราจะเห็นนะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันตกมาตลอดกระทั่งเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้ว1ดอลลาร์มันเท่ากับ 0.05 เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เงินดอลลาร์ในการยึดครองนอกจากใช้อาวุธแล้วนะครับใช้เงินดอลลาร์ในการยึดครองเพราะเอาเศษกระดาษที่เรียกว่าดอลลาร์เนี่ยไปซื้อทรัพยากรที่นู่นที่นี่นะครับตรงนี้ก็มีความพยายามในการที่จะbypass คือไม่เอาเงินดอลลาร์มาเป็นสื่อกลางแต่ว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้นะครับมันมีการ์ตูนอันหนึ่งนะครับเขาวาดยังมีความหมายมากคือการ์ตูนนี้วาดในสหรัฐอเมริกานะครับนักธุรกิจนะครับจะข้ามแดนจากธนบัตรดอลลาร์ไปสู่ทองคำแต่ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับมันเป็นเหวมันเป็นคลองที่เต็มไปด้วยจระเข้น
นั้นการจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากฝั่งดอลลาร์ไปทองคำเนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับประเทศจีนเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็ผลิตสินค้าออกจำหน่ายแล้วก็ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าสินค้าจีนราคาถูกและจะเป็นฝรั่งยังไงก็แล้วแต่ก็ชอบสินค้าราคาถูกนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับคนอเมริกันก็บอกว่าคริสต์มาสของเราเนี่ยเป็น Chinese Christmas นะเพราะว่าเครื่องประดับของขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ต้นสนมันมาจากจีนทั้งนั้นเลยนะครับจีนก็สะสมดุลการค้าที่ได้เปรียบมาตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งทำให้สหรัฐเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าจีนชนะเขาแล้วในด้านการค้านะครับแล้วก็ทางด้านการเงินนะครับก็ปรากฏว่าจีนก็เผยว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องออกจากการยอมรับดอลลาร์นะครับระหว่างที่กำลังเจรจากันอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปที่เมืองจีนนะครับเพื่อขอให้จีนเนี่ยนะครับขึ้นค่าเงินหยวนหน่อยนะครับเพื่อจะให้อเมริกาเนี่ยเสียเปรียบน้อยนะครับแต่ว่าจีนเขาแม้จะใช้เงินหยวนแต่เขาไม่หยวนด้วยเขาไม่หยวนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าในเวลาช่วงนั้นมันมีกลุ่มประเทศนะครับกลุ่มประเทศนี้ต้องการที่จะรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจแล้วหลีกเลี่ยงการใช้เงิน US ดอลลาร์ในการค้าขายนั่นก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่า BRICS บราซิลรัสเซียอินเดียนะครับจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับเขารวมตัวกันแล้วเขาจะค่าขายกันด้วยเงินอาจจะเป็นเงินหยวนหรือเงินรูเบิลอะไรก็แล้วแต่จะไม่เอาเงินดอลลาร์ของสหรัฐทีนี้นะครับถ้าหากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับไม่มีคนใช้อำนาจมันก็หมดลงเพราะทุกวันนี้นะครับอเมริกานอกจากมีความเป็นใหญ่ในด้านสัญญานุภาพทางทหารแล้วก็จะมีความเป็นใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินนะครับคือดอลลาร์ที่ตัวเองเนี่ยพิมพ์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆประเทศนะครับเป็นประเทศเล็กๆก็อาจหารนะครับจะไม่รับเงิน US ดอลลาร์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่ขายน้ำมันแล้วก็ส่งน้ำมันให้สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะรับดอลลาร์เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือครึ่งก็จะเอาทองคำก็ปรากฏว่าสหรัฐไม่พอใจแล้วก็ทำให้มีการบุกบั่นสร้างการจลาจลขึ้นมาเพื่อโค่นอำนาจรัฐบาลของเวเนซุเอลาในกรณีของอิรักก็เช่นกันนะครับซัดดัมเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องการเงิน US ดอลลาร์แล้วทีนี้พอบอกไม่เอาเงิน US ดอลลาร์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณราชาเนี่ยมีเงินเนี่ยและต้องการได้สิ่งของเนี่ยนะครับแต่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีคนรับนะครับถ้าไม่รับเนี่ยถ้าอยากจะได้ของมามันมี2ทางเลือกนะครับนั่นก็คือเอาปืนเจาะหัวแล้วก็ปล้นนะหรือไม่ก็บังคับให้ยอมรับเงิน US ดอลลาร์นี่เป็นสิ่งที่เกิดในอิรักนะครับจากที่ซัดดัมปฏิเสธว่าจะไม่รับเงินดอลลาร์ซัดดัมก็อหังการน่าดูนะในการที่จะปฏิเสธเงินดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับประเทศลิเบียตามมาประเทศลิเบียก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องการที่จะรับเงิน US ดอลลาร์แล้วก็ยังปฏิเสธด้วยว่าหากชาติมหาอำนาจที่ได้สัมปทานน้ำมันนะครับไม่ชำระหนี้ค่าสัมปทานในปี2012เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาสัมปทานบ่อน้ำมันในลิเบียเนี่ยนะครับไปให้กับจีนแล้วก็รัสเซียนี่คือสิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีผู้ที่ท้าทายแล้วแต่ว่าอิรักกับลิเบียก็เป็นประเทศเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประสบชะตากรรมแบบเหี้ยมโหดอย่างที่เราได้รู้กันนะครับนี่ก็เป็นที่มาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเงินครับครับขอขอบคุณครับเมื่อกี้พูดถึงสงครามครับจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับสถานการณ์ระหว่างการสู้รบรัสเซียและยูเครนผมอยากจะเรียนถามดร.สรวุฒิอย่างนี้ครับอะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำสงครามครั้งนี้เกิดขึ้น
และมุสลิมเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างไรบ้างครับสงครามยูเครนเป็นสงครามแห่งศตวรรษที่21จริงๆเป็นสงครามนอกภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะว่าขณะนี้สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแล้วโลกก่อนหน้านี้เนี่ยไอ Global Peace Index เขาออกสถิติมาบอกว่าโลกวันนี้เนี่ยมันวุ่นวายมากมันเกิดความขัดแย้งมันเกิดความรุนแรงมันเกิดการก่อการร้ายมันเกิดการลี้ภัยของผู้อพยพเยอะแยะมากมายแล้วภูมิภาคที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ที่เป็นสถิติของ Global Peace Index เนี่ยคือที่ตะวันออกกลางแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะวันนี้เขาบอกว่าสงครามความขัดแย้งความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างนอกภูมิภาคตะวันออกกลางซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้จริงเลยฮะความตึงเครียดสงครามยูเครนเราเห็นชัดเจนระหว่างรัสเซียกับไม่ใช่ยูเครนนะรัสเซียกับนาโต้รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเขาใช้ยูเครนเป็นสนามสมรภูมิรบกลางเท่านั้นเองนอกจากนั้นเรายังเห็นความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ในไต้หวันใช่ไหมฮะระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาผมเรียนไปแล้วว่าหรืออาจารย์บรรจงก็ได้เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของหลายขั้วมหาอำนาจก่อนหน้านี้20กว่าปีที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นโลกขั้วอำนาจเดียวคือสหรัฐอเมริกาเป็นใหญ่แล้วโลกมุสลิมซัฟเฟอร์มากโลกมุสลิมตกเป็นเบี้ยล่างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเห็นหลายสงครามเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาชี้นิ้วไปที่อิรักก็เสียหายซัดดัมถูกโค่นล้มชี้นิ้วไปที่อัฟกานิสถานตอลิบันก็ถูกโค่นล้มชี้นิ้วไปที่อิสลามก็กลายเป็นก่อการร้ายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วฮะว่าพอมันเกิดสงครามยูเครนเนี่ยโลกมุสลิมหลายประเทศออกมาแสดงตัวเป็นกลางเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเห็นแล้วไงฮะว่าการที่เรามีมหาอำนาจหนึ่งเดียวอยู่ในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาอำนาจที่ไม่ยุติธรรมด้วยเนี่ยมันทำร้ายโลกมุสลิมขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้หลายประเทศซาอุดิอาระเบียหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยไม่ยอมแซงชั่นรัสเซียตามประชาคมโลกประชาคมโลกในที่นี้ก็คือพวกฝรั่งตะวันตกเนี่ยแหละนะฮะแล้วพวกประธานาธิบดีอินเดียไม่ใช่ประธานาธิบดีอินเดียรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเนี่ยแกพูดถูกนะแกบอกว่าคือตลอดช่วงเวลาสงครามยูเครนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะฝรั่งตะวันตกสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะกดดันชาติในเอเชียหลายประเทศบอกว่าเฮ้ยมันต้องมาอยู่กับพวกเราสิเพราะเราเป็นคนถูกรัสเซียมันเป็นคนรุกรานยูเครนนะรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียบอกว่าไงฮะบอกว่าคุณอย่าเอาปัญหาของคุณเป็นศูนย์กลางแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้นในยุโรปเนี่ยพวกยุโรปมักจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นปัญหาของทุกคนนะฮะแต่เวลามันเกิดปัญหาที่บ้านเราเนี่ยที่ในเอเชียเนี่ยพวกฝรั่งตะวันตกบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปัญหาของเขานี่คือพวกปัญหาของพวกโลกตะวันออกนะเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมุสลิมของเราอยู่เฉยฮะดำรงตนอยู่ตรงกลางไม่เลือกข้างแล้วไม่ต้องการเห็นใครชนะในสงครามนี้ด้วยเพราะว่าใครก็ตามที่ชนะในสงครามนี้เนี่ยโลกจะกลับไปเป็นเหมือนเก่าคือเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวไง
แล้วเป็นการเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวถ้าไม่ใช่อาณาจักรออตโตมันอย่างที่อาจารย์บรรจงได้ฉายคลิปให้พวกเราไปดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะอย่าหวังความยุติธรรมอย่าหวังความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมุสลิมจึงพยายามที่จะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะบอกทุกฝ่ายว่าให้ยุติสงครามนะฮะแล้วไอ้สภาพการแข่งขันกันของมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีจีนก็ดีรัสเซียก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลประโยชน์ให้กับโลกมุสลิมนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการที่เราอยู่ภายใต้มหาอำนาจหนึ่งเดียวเนี่ยเราเลือกไม่ได้ฮะเราจะขัดขืนไม่ได้ต้องทำตามใจสหรัฐอเมริกาตลอดเลยแต่วันนี้พอมันมีหลายขั้วมหาอำนาจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโลกมุสลิมขนาดนี้มีทางเลือกแล้วโอเคกดดันผมใช่ไหมอย่างนั้นผมไปอยู่กับรัสเซียกับจีนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นไงครับว่าสหรัฐอเมริกาโจไบเดนเนี่ยรีบถอนยกฟ้องคดีของ MBS เรื่องการตายของโคโซกี้เลยเพื่อที่จะเอาใจซาอุดิอาระเบียทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพี่ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียอย่างที่อาจารย์บรรจงบอกไปแต่วันนี้เนี่ยพอโลกมันมีหลายขั้วเนี่ยในทางหนึ่งโลกมุสลิมของเราก็เริ่มรู้สึกสบายใจนะมีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศมากยิ่งขึ้นมีโอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วโอกาสอย่างหนึ่งที่ทำให้โลกมุสลิมกลายเป็นโลกที่มีความเนื้อหอมก็คือ2ใน3ของน้ำมันของพลังงานของโลกอยู่ในตะวันออกกลางอยู่ในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียพอน้ำมันของรัสเซียถูกแซงชั่นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียถูกแซงชั่นพวกยุโรปจะไปหันพึ่งใครฮะก็ต้องหันพึ่งตะวันออกกลางฮะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศหลายประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยเดินทางมาเยือนในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้าเป็นสาวๆสมัยก่อนก็เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งนะมากันทุกวันมาเพื่อที่จะขอต่อรองเอาน้ำมันก๊าซธรรมชาติตะวันออกกลางกลายเป็นประเทศเนื้อหอมโลกมุสลิมกลายเป็นเนื้อหอมขึ้นมาทันทีนะแน่นอนก็มีอาจจะมีผลกระทบด้านลบบ้างนะเพราะว่าหลายประเทศในโลกมุสลิมอย่างซีเรียอย่างอียิปต์อย่างเงี้ยนะฮะอีกหลายๆประเทศต้องพึ่งพาอาหารจากยูเครนจากรัสเซียนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบเพราะว่าเวลามันเกิดสงครามแล้วไอ้พวกไอ้แป้งสาลีอะไรต่างๆที่ตะวันออกกลางโลกมุสลิมอิมพอร์ตมาตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีเนี่ยมันก็กระหน่ำซ้ำเติมปัญหาเดิมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางก็เพราะว่าราคาอาหารมันแพงอยู่แล้วมันไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหารในตะวันออกกลางมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ก็เลยสงครามในยูเครนก็เลยกระหน่ำซ้ำเติมตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นเลยที่จะคุยกันขอถามอีกนิดนึงครับอาจารย์สั้นๆการที่เกิดภาวะสงครามอย่างนั้นนะครับมันเกี่ยวข้องกับภาวะขอเข้าย่างหมากแพงในประเทศเราด้วยไหมครับมีส่วนด้วยไหมระหว่างสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยครับแล้วมันส่งผลถึงประเทศไทยด้วยไหมครับโอ้อันมากน้อยขนาดไหนโอ้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราถามว่าผลกระทบจากสงครามยูเครนกับทั่วโลกเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นไหมใช่สงครามยูเครนเนี่ยทำให้ราคาเหล็กราคาอาหารราคาพลังงานสูงขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาหารส่วนหนึ่งของพลังงานส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่รัสเซียกับยูเครนนะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องของเงินเฟ้อด้วยเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งมันก็มาจากสงครามยูเครนนะคือผลกระทบในสงครามยูเครนเนี่ยก้าวไกลกว้างไกลนะแต่ว่าอั
ันนี้เนี่ยเราอาจจะโฟกัสที่โลกมุสลิมเป็นหลักโอเคครับผมขอบคุณครับมาถึงสถานการณ์ใกล้บ้านครับอาจารย์สถานการณ์ใกล้บ้านล่าสุดประเทศมาเลเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับประเทศมาเลเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับการกลับมาของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีคนที่10หลังจากที่ถูกตัดสินจำคุกมาเป็นระยะเวลา9ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนายกอันวาอิบราฮิมเนี่ยมีอายุ75ปีคนเก่าก็อายุใช้ได้เหมือนกันนะครับมหาเดมูฮัมหมัดผมอยากจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงโลกมุสลิมประเทศมาเลเซียเนี่ยกับการปกครองกับอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสังคมโลกในทวีปเอเชียเนี่ยครับขอเรียนเชิญครับมาเลเซียนี่เขาเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องปฏิวัตินะเขาเลือกตั้งเอานะครับอยู่ใกล้บ้านเราเขาไม่เรียนแบบเรานะครับก็ดร.มหาเดก็เป็นนายกที่บริหารประเทศมาเลเซียมาเป็นระยะเวลา20ปีซึ่งถือว่ามีความจำเป็นในการจะรักษานโยบายต่อเนื่องเขาอ้างอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่4ปีแล้วก็จากไปหรือเป็น6ปีจากไปคนใหม่มาเปลี่ยนมันก็ไม่มีการต่อเนื่องกันไม่ใช่8ปีนะครับครับอันนี้เริ่มทีเนี่ยนะครับประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีการวางตัวบุคลากรที่จะขึ้นมาสืบทอดอำนาจนะครับในบางประเทศเขาก็มีนะครับเขามีการเตรียมตัวไว้คือผมเองเนี่ยผมรู้จักอันวาอิบราฮิมเพราะว่าเคยไปประชุมยุวมุสลิมของไทยกับของมาเลเซียเรียกว่าอาบิมนะครับอันวาอิบราฮิมเนี่ยถูกวางตัวไว้ให้เป็นผู้นำไม่เพียงแต่ผู้นำนักศึกษาผู้นำเยาวชนในมาเลเซียเท่านั้นแต่ว่าอันวาอิบราฮิมยังแสดงบทบาทความเป็นผู้นำนะครับในเวทีระดับโลกด้วยนะครับอย่างเช่นในประเทศอาหรับนะครับแล้วก็คนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยเขาวางไว้อย่างนี้ว่า จะต้องผ่าน2กระทรวงก่อนคือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังนะครับอันวาอิบราฮิมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นผู้นำกระบวนการเยาวชนหรืออาบิมนะครับแล้วเขาก็มีฐานเสียงเป็นนักศึกษาเพื่อนักศึกษาเนี่ยครับก็จบมาแล้วนะครับอันวาอิบราฮิมก็ขึ้นมาเล่นการเมืองนะครับแล้วก็ถูกวางตัวเอาไว้อันวาอิบราฮิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงที่ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงนั้นนะครับดร.มหาเดนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก IMF นะครับแต่ว่าอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็ต้องการความช่วยเหลือจาก IMF แต่ว่าลึกๆนะครับดร.มหาเดชเนี่ยก็ไม่ชอบสหรัฐอเมริกานะครับอันนั้นก็มีการขัดแย้งกันแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้ทั้ง2คนเนี่ยแตกหักก็คือการที่อันวาอิบราฮิมเนี่ยไปแต่งตั้งใครสักคนนะครับขึ้นมามีตำแหน่งทางการเมืองผมจำได้แค่นามสกุลว่าบาบานะครับขึ้นมาโดยที่นายกมหาเดชเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นก็ทำให้ดร.มหาเดชเนี่ยไม่พอใจนะครับเราก็ใช้วิธีการหักดิบนะครับแต่ว่าการหักดิบโดยตั้งข้อหาแบบนั้นนะครับมันก็ค้านกับความรู้สึกนะครับของคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมุสลิมในมาเลเซียแล้วก็ในประเทศไทยเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกยมทเนี่ยเขามีความสนิทชิดเชื้อกับอันวาอิบราฮิมนะครับก็ทำให้เกิดความไม่พอใจตอนนี้เมื่ออันวาอิบราฮิมนะครับก็ฝ่ามรสุมมานะครับติดคุกติดตารางโดนข้อกล่าวหามาเป็นระยะเวลา9ปีแล้วก็กลับมาสู่ตำแหน่งนายกแล้วก็ในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าดร.มหาเดชเนี่ยนะครับสมัครลงเลือกตั้งด้วยนะครับทำให้ผมคิดว่ากลัวอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะล้างแค้นหรือเปล่ากลัวว่าอันวาอิบราฮิมจะล้างแค้นหรือเปล่าก็จึงลงสมัครเลือกตั้งเองทั้งที่อายุเนี่ย90แล้วไม่สมควรที่จะมาเล่นการเมืองควรจะเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องติดตามแล้วต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับอันวาอิบราฮิมจะมีการเอาคืนหรือเปล่า
จากมหาเดชนะครับก็ต้องติดตามกันแต่ข้อหาที่ถูกกล่าวหาน่าเกลียดไปนะครับครับเหมือนกับจะพูดได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับก็นั่นก็เป็นสถานการณ์โลกมุสลิมประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่นี้ท่านดร.สรุธอารีได้พูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนายวันวันและเป็นที่มาของศูนย์มุสลิมศึกษานะครับสถาบันเชียงสาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากจะเรียนถามดร.สรุธอารีอย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูหมิ่นอิสลามหรือโรคอิสลามโมโฟเบียเนี่ยครับมันมีวิธีการรักษาหรือวิธีการดูแลอย่างไรขอเชิญครับกระแสอิสลามโมโฟเบียนะฮะกระแสเกลียดกลัวอิสลามจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยง่ายนิดเดียวฮะก็คือเราต้องสร้างกระแสอิสลามโมฟิเลียคือสร้างความเข้าใจสร้างความรักต่อศาสนาอิสลามคือทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นถึงความดีงามของอิสลามเห็นถึงความมีค่ามีคุณค่าของอิสลามคือขณะนี้เนี่ยกระแสอิสลามโมโฟเบียต้องยอมรับว่ามันแผ่กระจายไปไกลแล้วก็ถ้าจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของอิสลามโมโฟเบียในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องย้อนกลับไปไกลผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปไกลเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บรรจงคนจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยกระแสเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยมันแพร่กระจายกันไปไวมากเลยแล้วอิสลามเนี่ยถูกลดคุณค่าลงทุกไอเหมือนกับคล้ายๆกับถูกดูหมิ่นเหยียดหยามนะฮะเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยได้ทำให้สื่อเผยแพร่ข่าวที่เป็นเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อตะวันตกเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการคำสอนของอิสลามเชื่อมโยงกับความรุนแรงเชื่อมโยงกับการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วไอ้สื่อต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็แพร่กระจายออกไปปรากฏว่าไอ้สื่อตะวันตกเนี่ยมันมีอิทธิพลมากนะครับเพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องติดตามนะ BBC CNN อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนี่คือกระแสที่มันเกิดขึ้นนะในโลกตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่ในสายตาของผมเนี่ยวันนี้กระแสอิสลามโมโฟเบียมันเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเพราะว่าโลกมุสลิมเริ่มรู้จักวิธีการที่จะรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตกแน่นอนมันมีซิโนโฟเบียคือไอ้พวกไวท์ซูเปอร์เมซิสเนี่ยพวกผิวขาวที่ยึดตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็จะไปทำร้ายไอ้พวกเอเชียอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็มันก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอิสลามโมโฟเบียเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยกรณีนี้ผมคิดว่าโลกมุสลิมในตะวันตกค่อนข้างที่จะรับมือได้ดีนะโดยการสร้างกระแสอิสลามโมฟิเลียไม่ใช่ไปต้านไอ้พวกอิสลามโฟบิกคือไม่ใช่ไปต่อต้านหรือไปต่อกรไปเถียงกับไอ้พวกที่สร้างกระแสเกลียดกลัวอิสลามหรือไปอธิบายเหตุผลอะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ต้องการเหตุผลพวกนี้มันเป็นพวกอคตินะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสร้างกระแสให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าใจอิสลามแล้วรักในอิสลามแล้วตะวันตกเนี่ยมุสลิมในตะวันตกเนี่ยเขาทำได้ดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราก้าวข้ามเรื่องของอิสลามโมโฟเบียเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้โลกมุสลิมเนี่ยเป็นโลกที่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในเอเชียนะแล้วเราอยู่ในโลกของความหวังนะฮะที่ผมบอกว่าเราอยู่ในโลกของความหวังเนี่ยนะฮะคือชอบในทฤษฎี geopolitics of emotionของโมอิซีเนี่ย
มวยซี่เนี่ยเขาแบ่งโลกออกเป็น3อารมณ์ด้วยกันนะอารมณ์แรกเนี่ยก็คือเฮตอารมณ์ของความเกลียดความกลัวความสงสัยไออารมณ์พวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าพอพวกฝรั่งตะวันตกเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยมันจะหวาดระแวงมันจะเกลียดกลัวมันจะสงสัยต่อคนทุกกลุ่มฝ่ายรวมถึงอิสลามด้วยมันจะมีอยู่แล้วแหละนะฮะพอมันเกิดความเกลียดกลัวเกลียดชังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปทำร้ายรังแกคนอื่นนะสงสัยไปหมดเวลาผู้อพยพเข้ามาในกลุ่มประเทศมันก็บอกว่าอาจจะมีพวกผู้ก่อการร้ายอยู่นะเวลามุสลิมเติบโตในตะวันตกมันก็กลัวนะว่าไอ้พวกนี้จะล้มล้างอัตลักษณ์ของมันไปนะคือมันอยู่ในอารมณ์ของความเกลียดความกลัวความหวาดระแวงเฮตแต่อีกพวกนึงเนี่ยคือพวกที่อยู่ในอารมณ์ของ humiliation h เหมือนกัน hate กับ humiliation humiliation เนี่ยมอยซี่บอกว่าคืออารมณ์ของการถูกกดทับการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกกดทับมานานถูกเหยียดหยามถูกดูหมิ่นถูก humiliate จนกระทั่งระเบิดอารมณ์ออกมากลายเป็นการใช้ความรุนแรงกลายเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เราเห็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่เป็น non state actor ทั้งหลายเนี่ยต่อสู้กับตะวันตกนั่นแหละคือผลของอารมณ์ของ humiliation แต่อีกอารมณ์หนึ่งที่มอยซี่บอกแล้วมันอยู่ในเอเชียก็เอชอีกตัวหนึ่งก็คืออารมณ์ที่เรียกว่า hope คือความหวังพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือคนเอเชียทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในโลกของอารมณ์แห่งความหวังวันนี้เราเห็นการพังงาดมาของจีนการพังงาดขึ้นมาของอินเดียภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียคือภูมิภาคที่มีความมั่นคงทางอาหารมากที่สุดในโลกเราเห็นการเติบโตของฮาลาลทัวริซึมที่นี่ที่จังหวัดอันดามันเราเห็นมุสลิมที่กำลังก้าวหน้าเติบโตวันนี้อินโดนีเซียมีผู้ประกอบการที่เป็นชนคนชั้นกลางเนี่ยเติบโตขึ้นไวมากอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพวกเราทั้งหมดที่อยู่ในเอเชียซึ่งเป็นส่วนที่ประชากรมุสลิมมีอยู่จำนวนมากที่สุดเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในอารมณ์ของความหวังและไออารมณ์ของความหวังนี้เนี่ยมันคืออนาคตของโลกฮะมันคือผู้ที่จะกำหนดชะตากรรมของโลกที่จะนำสันติภาพไปสู่โลกแล้ววันนี้ผมคิดว่าเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะฮะเราต้องพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแต่ว่าการทำความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่เขาอยู่ในอารมณ์ humiliate หรืออารมณ์ความการถูกกดทับเนี่ยเราอย่าเอาอารมณ์นั้นเข้ามานะฮะแต่แน่นอนเราให้ความสนใจสงสารช่วยเหลือแต่ไม่เอาอารมณ์ของความโกรธแค้นเข้ามาเพราะว่าไออารมณ์ของความโกรธแค้นเนี่ยมันจะทำลายความหวังของเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสถานะของสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเรากำลังพังงาดขึ้นมาในเอเชียนะแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกระแสอิสลามโฟเบียที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนน้อยมากแล้ววันนี้เมื่อเขาพยายามที่จะโจมตีอิสลามโจมตีมุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนคนพุทธของพวกเราเนี่ยนะฮะช่วยตอบโต้ฮะเราไม่ต้องตอบโต้
ผมเขียนผมถึงเรื่องฮาลาลเวลาเขาโจมตีเรื่องฮาลาลเนี่ยนะฮะผมเขียนถึงเรื่องฮาลาลอธิบายปรากฏว่าเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าสราวุธอยู่เฉยๆเดี๋ยวพวกเราจัดการเองนี่ฮะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้พวกเรามีแนวร่วมมากที่สุดอธิบายให้กับคนข้างนอกได้เห็นถึงความดีงามของอิสลามเท่านี้ก็พอนี่คือการสร้างกระแสอิสลามโฟเบียอิสลามโฟเลียดึกแล้วง่วงนอนครับผมครับก็เรามาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วครับเมื่อกี้ของอาจารย์มีสามสามเอชใช่ไหมครับของอาจารย์บรรจงก็มีซันซีซันแซนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมขอบ้างครับสามเอชเหมือนกันครับนั่นก็คือเฮดฮาร์ดแฮนด์วิธีที่เราจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งจะต้องใช้สติปัญญาวิเคราะห์และปัจจุบันเฟกนิวเยอะด้วยครับเฟกนิวมาชนิดรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงใช้สติปัญญาวิเคราะห์ใช้หัวใจตัดสินและสุดท้ายใช้แฮนในการลงมือทำแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องแบ่งปันขอแตะเรื่องบริจาคสักนิดหนึ่งครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้ก็เพื่อจัดหารายได้ในการที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลมัสยิดแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาดังนั้นแล้ววันนี้พี่น้องงานของเรายังเหลืออีกหนึ่งค่ำคืนนะครับวันพรุ่งนี้อยากให้ทุกท่านช่วยชักชวนญาติสนิทมิตรสหายนะครับเพื่อนฝูงมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ร่วมกันบริจาคคำถามช่วงสุดท้ายครับเราจะใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับคิดว่าก็น่าจะจบการเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับผมอยากจะเรียนถามอาจารย์บรรจงบินกษัตริย์อย่างนี้ครับว่าอีก10ถึง20ปีข้างหน้ามุสลิมในสายตาของชาวโลกในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไรครับอีก10ถึง20ปีข้างหน้ามุสลิมในสายตาของชาวโลกในมุมมองของอาจารย์เป็นเช่นไรครับสำหรับผมนะครับผมว่ามุสลิมในอิสลามในสายตาของคนต่างศาสนิกเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับทั้งที่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันมีกระแสการต่อต้านการสร้างมัสยิดการต่อต้านเรื่องของฮาลาลนะครับแต่ว่าดังที่อาจารย์ดร.ซาอุดบอกไปนะครับว่ามีชาวพุทธนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับอคติเช่นนั้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยอธิบายแก้ไขนะครับก็คือทองนะครับมันทนไฟอ่ะพูดถึงว่านะคุณจะวิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าความจริงมันก็เป็นความจริงทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เขาต่อต้านคือเรื่องของฮาลาลเนี่ยเขาพยายามที่จะไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเรื่องฮาลาลยกเลิกพระราชบัญญัติมัสยิดเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่ามันได้ผลในทางที่ตรงกันข้ามนะครับก็คือกระแสเรื่องฮาลาลเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับมันสร้างประโยชน์ต่างด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจำนวนมากนะครับก็คือสินค้าฮาลาลของประเทศไทยเนี่ยส่งไปประเทศมุสลิมประเทศตะวันออกกลางและคนที่ได้รับประโยชน์นะครับก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการน้อยนะครับเป็นผู้บริโภคก็ส่วนใหญ่แต่คนที่เป็นผู้ประกอบการเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเขาก็เห็นคุณค่าของเรื่องตาฮาลาลนะครับเขาคงจะไปแก้ตัวแก้ต่างให้สำหรับคนที่โจมตีเรื่องของฮาลาลนะครับส่วนเรื่องมัสยิดนะครับก็มีความพยายามจะขัดขวางการสร้างมัสยิดแต่ว่าทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าสถานที่ละหมาดเนี่ยมันมีแม้ในห้างสรรพสินค้ามีในหน่วยราชการนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของมัสยิดที่มีหออาซานพระโดมนะครับผมคิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับหลังจากที่ระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันล่มสลายไปแล้วมันล่มสลายคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับลัทธิสำคัญที่ต่อสู้กันลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิทุนนิยมในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นก็ล่มสลายไปกลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เหลือแต่ลัทธิทุนนิยมซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นหัวจักรใหญ่นะครับก็ปรากฏว่าลัทธิทุนนิยมเนี่ยก็สร้างความเจ็บปวดรุนแรงนะครับให้แก่ประเทศต่างๆ
แล้วก็ผู้คนเนี่ยทั่วโลกอันนี้คนเนี่ยครับกำลังมองหากำลังมองหาว่าจะเอาระบบอะไรนะครับมาแทนครับอย่างเช่นในสเปนเนี่ยผมเคยติดตามข่าวว่าเขาไม่เอาคอมมิวนิสต์อยู่แล้วเพราะสเปนเป็นประเทศคาทอลิกเขาเชื่อในเรื่องพระเจ้านะคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะไม่เอาลัทธิทุนนิยมเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจในปี2550เนี่ยนะครับยุโรปก็กระทบกระเทือนปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเขาไม่ต้องการเอาไอ้ลัทธิทุนนิยมแล้วเนี่ยเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาอะไรนะครับคอมมิวนิสต์ก็ไม่เอาทุนนิยมก็ไม่เอาแล้วเขาจะเอาอะไรตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เปิดช่องให้อิสลามเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแทรกได้ธนาคารในสเปนนะครับผมเคยไปเที่ยวที่นั่นแล้วผมเห็นที่หน้าประตูธนาคารเนี่ยเขาเขียนดอกเบี้ยคำว่าดอกเบี้ยเขาไม่ใช้ดอกเบี้ยเขาใช้ซินอินคัมเขาใช้คำว่าซินอินคัมก็คือรายได้ที่เป็นบาปนะครับดังนั้นสิ่งนี้มันมีอยู่ในคัมภีร์ของเขาอยู่แล้วนะครับในคัมภีร์ไบเบิลของเขาครับปัญหาก็คือว่าเขาจะบริหารการเงินเศรษฐกิจอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสนานี่เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทำให้อิสลามเนี่ยได้สร้างเข้ามาผมคิดว่าในวันข้างหน้านะครับคนจะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องผิดพันธุ์ล้านเพราะว่าทุกคนต้องการสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็สินค้าล้านเนี่ยมันตอบสนองของคนที่ต้องการสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มันสูงกว่ามาตรฐานของอย.ซะด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าในวันข้างหน้า 10-20 ปีผมคิดว่าคงไม่ถึง20ปีใน10ปีข้างหน้านะครับผู้คนก็คงจะเข้าใจอิสลามมากขึ้นนะครับจากเรื่องของฮาลาลเนี่ยครับครับขอขอบคุณท่านอาจารย์บรรจงบินกัสันเป็นอย่างสูงนะครับและมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับที่ผมจะขออนุญาตเรียนถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรุฏอารีนะครับเนื่องจากอาจารย์นะครับเดินทางมาหลายประเทศทั่วโลกล่าสุดไปประเทศไหนมาครับอาจารย์ประเทศรัสเซียผมอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงประสบการณ์และสรุปย่อยๆเลยครับว่าตั้งแต่อาจารย์เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียรัสเซียโมร็อกโกตุรกีต่างๆเนี่ยกับประเทศไทยอาจารย์มองมุสลิมเป็นกี่ระดับและมุสลิมต่างประเทศกับมุสลิมประเทศวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมนิสัยใจคอเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญครับอาจารย์ราชาถามคำถามผมยากมากเลยถามกว้างไปใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่กว้างครับเพราะว่าโลกมุสลิมมันกว้างใหญ่ไพศาลอาจารย์บรรจงก็ทราบดีนะฮะว่าเรามีประชากรมุสลิมที่เป็นจีนเป็นร้อยๆล้านนะฮะในเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายมากที่สุดเลยแต่เรามีประชากรมุสลิม300กว่าล้านไปที่เอเชียใต้เรามีประชากรมุสลิม600กว่าล้านไปที่เอเชียกลางทั้งหมดเกือบเป็นมุสลิมไปที่ตะวันออกกลางก็อีกแบบนึงไปที่ยุโรปพวกอพยพก็อีกแบบนึงมุสลิมในแอฟริกาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันยากมากเลยที่จะสรุปเหมารวมว่าโลกมุสลิมเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรแน่นอนมันมีความแตกต่างกับพวกเรามุสลิมในประเทศไทยอยู่แล้วนะเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมาลายูมุสลิมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความใกล้เคียงกับมาเลเซียอินโดนีเซียในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียของเรานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยขอสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในโลกมุสลิมของเราเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมเคยไปพูดที่ประเทศตุรกีตอนนั้นโอ้หลายปีแล้วตอนนั้นเนี่ยไปร่วมวงสนทนากับเลขาธิการ OIC แกก็ถามผมบอกว่าในโลกมุสลิมของเราที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างเราต้องการพัฒนาอะไรบ้างผมอยากจะสรุปตรงนี้เพราะว่ามันสำคัญมากๆแล้วผมเชื่อว่ามุสลิมในประเทศไทยไม่มากก็น้อยมีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าในโลกมุสลิมเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตในฐานะที่เป็นนักวิจัย
ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการของศูนย์มุสลิมศึกษาเนี่ยเรามีปัญหาใหญ่ๆอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรก illiteracy คือพวกเรามีปัญหาเรื่องของการศึกษาอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยของโลกเนี่ยนะฮะขณะนี้ถ้าเราดูเนี่ยสถิติก็คือว่ากลุ่มประเทศในโลกมุสลิมของเรามี50กว่าประเทศนะฮะเอา50กว่าประเทศทั้งหมดนี้มารวมตัวกันแล้วนับดูว่ามีกี่มหาวิทยาลัยปรากฏว่าไม่ถึงพันมหาวิทยาลัยรวมกัน50กว่าประเทศไม่ถึงพันแต่ว่าสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมี 6,000 กว่าแห่งมหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนำของโลกด้วยในอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะมีอยู่ 5,000 กว่าแห่งมหาวิทยาลัยแต่โลกมุสลิมของเรา50กว่าประเทศรวมกันมี 1,000 แห่งคือเรามันไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นเนี่ยนะฮะมันมีหลายระดับที่เรามีปัญหาเรื่องของการศึกษาเราต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาเรื่องของการศึกษาจริงๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจึงเห็นเราจะไม่เห็นพวกยิวพวกคริสเตียนอะไรต่างๆได้รับโนเบลสาขาสันติภาพท่านอาจารย์บรรจงฉายคลิปเมื่อสักครู่นี้น่าภาคภูมิใจมากเลยครับในอดีตเนี่ยพวกเราผลิตนักวิทยาศาสตร์นวัตกรนักเคมีนักปราชญ์นักวิชาการเต็มไปหมดเลยเป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับโลกซะเป็นส่วนใหญ่โลกมุสลิมในยุคกลางแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยน้อยมากครับที่เราจะสร้างนักคิดนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์ระดับโลกกันอย่างนั้นนะวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของการศึกษาจริงๆอันนี้เรื่องแรกประการที่สองเรามีปัญหาเรื่องของ poverty เรื่องของความยากจนเรื่องของการที่เรายังเป็นมือล่างอยู่ไปดูที่เยเมนสิฮะไปดูที่โซมาเลียไปดูหลายประเทศของโลกมุสลิมในแอฟริกาในอินเดียในหลายประเทศคนมุสลิมเราส่วนใหญ่แล้วอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนจำนวนมากไม่ใช่ส่วนใหญ่จำนวนมากก็แล้วกันนะฮะกาตาร์อาจจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกถ้าดูตาม GDP แต่โลกมุสลิมที่มีประชากร 2,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะเรามีปัญหาเรื่องความยากจนกันซะเยอะเลยเราไม่สามารถที่จะเป็นมือบนได้อันนี้ต้องยอมรับฮะแล้วเวลาเราไม่ได้เป็นมือบนเนี่ยเราอยู่เป็นมือล่างเนี่ยเราจะกลายเป็นเครื่องมือของคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดอ่ะวันนี้เวลาเราเป็นมือล่างเนี่ยเราถูกใช้เครื่องมือในตะวันออกกลางเต็มไปหมดอ่ะไอซิสอัลกออิดะอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนี่คือพวกเครื่องมือของมหาอำนาจทั้งนั้นอ่ะเวลาเราอยู่ในตกเป็นมือล่างอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องเป็นมือบนให้ได้นะฮะมุสลิมต้องรวยได้ฮะอันที่3ปัญหาที่3ก็คือ disunity พวกเรามีปัญหาเรื่องความแตกแยกทะเลาะเบาแว้งกันนี่คือปัญหาคือตลอดช่วงบรรยายที่ผ่านมาเสวนาที่ผ่านมาผมพูดถึงเรื่องของความหวังความหวังความหวังแต่ขออนุญาตจบด้วยปัญหาของโลกมุสลิมนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องคือ disunity เนี่ยไม่ต้องอธิบายอ่ะผมคิดว่าทุกคนก็รู้สึกได้นะฮะว่ามันแตกแยกแบ่งแยกกันยังไงมันเกิดสงครามที่โน่นที่นี่เกิดความรุนแรงเกิดหลายกลุ่มหลายฝ่ายอะไรต่างๆเราทราบกันดีแต่ว่าวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกในวันนั้นนะฮะที่คุยที่ประเทศตุรกีเนี่ยบอกว่าย้อนกลับไปหาที่ปัญหาแรกปัญหาเรื่องของการศึกษาถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาได้เนี่ยนะฮะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแก้ไขไปโดยอัตโนมัติวันนี้มัสยิดบ้านใหญ่คงจะต้องเริ่มแล้วฮะเราเริ่มผลักดันเรื่องของการศึกษาให้กับบุตรหลานของเรา
นะทำให้บุตรหลานของเราเนี่ยเป็นผู้นำในสังคมทั้งผู้นำศาสนาและผู้นำทางโลกด้วยนะแล้วเราจะกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับสังคมมุสลิมไทยและก็สังคมมุสลิมโลกก็คงฝากไว้เท่านี้ครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซามุลลอฮ์คอยรอนขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรุฏอารีเป็นอย่างสูงรวมถึงท่านอาจารย์บรรจงบินกะซันด้วยนะครับที่วันนี้อาจารย์บรรจงบินกะซันนอกจากจะมาเป็นวิทยากรนะครับท่านยังมาเป็นที่ปรึกษาหลักของการจัดงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผมมูฮัมหมัดอาจารย์ฟิดเดาขออนุญาตขอบคุณทางคณะกรรมการมัสยิดท่านอิหม่ามคณะกรรมการจัดงานผู้มีส่วนร่วมที่ทำให้งานบ้านใหญ่มัสยิดบ้านใหญ่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เราอยู่กัน30 31และพรุ่งนี้อีก1วันอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้บนเวทีเต็มไปด้วยกับความรักความเข้าใจแล้วก็อยากจะโฮปความหวังหวังว่าสถานการณ์โลกของมุสลิมนี้เราจะดีขึ้นนะครับอาหารอร่อยมากเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างดีและขอให้พระผู้เจ้าทรงตอบแทนความดีให้กับทุกท่านและท้ายที่สุดนี้นะครับเราก็ต้องขอจบเวทีการเสวนาหัวข้อที่มีชื่อว่าสถานการณ์โลกมุสลิมไว้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ยังมีหนึ่งวันนะครับถ้าเกิดพี่น้องไม่ติดภารกิจใดๆก็ขอเรียนเชิญอีกหนึ่งค่ำคืนนะครับก็ต้องขอจบด้วยกับคำว่าอัลลอฮุมัสอูลอัยยะฮิดียานาจะมีอันอิลาสวาอิสซาบีนเอาอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์